คริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พระวรสารนักบุญลูกาบทที่1ข้อที่26ถึงข้อที่38เมื่อนางเอลิซาเบธตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ธมาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งมันอยู่กับชายชื่อโยเซฟในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดหญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าไปในบ้านกล่าวกับพระนางว่าจงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านเมื่อสงได้ยินถ้อยคำนี้พระนางมารีสงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่าคำทักทายนี้หมายความว่าไรแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่ามารีอย่ากลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขาเขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลยพระนางมารีจึงทรงถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารีสวรรค์ตอบว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้าดูสิเอลิซาเบธญาติของท่านทั้งที่ชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์บุตรชายใครๆคิดว่านางเป็นหมันแต่นางก็ตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทําไม่ได้พระนางมารีจึงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป